สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนคุณแม่ยังทำงานกับญาติของเราเหมือนเดิมนะคะก้อนหินสวยๆนี้มาจากออสขอบคุณทีมเลยมากันกี่คันวันนี้3 คันเนี่ยซื้อ4 แถม 1ใช่ไหมฝากบอกขอบคุณออสไปเลยค่ะขอให้มีคนไปซื้อหินเยอะๆนะจ๊ะออสกับแม่เนี่ยนะไม่ต้องสั่งแล้วออสต้องเอามาถวาย40,000 บาทคุณแม่ออสถวายหินอะไรไปให้มันเลือกมายกมาได้เลยขอบใจทุกคนลูกค่ะเดี๋ยวรอพี่หมูยาวเคนยกขึ้นเดี๋ยวเราจะไปกินวันนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะมาเลยวันนี้คงต้องยกกันแบบอุตลุดเลยนะคะอันนี้เป็นก้อนหินเซียนินเอารถมาแล้วต้องช่วยแล้วเพราะว่าพี่หมูแกจะบัญชาการเร็วแล้วค่ะเพราะวันนี้ต้องปิดจ็อบค่ะการปิดจ็อบของเราก็คือทำให้เสร็จอยู่ตลอดเวลาปิดจ็อบตลอดเวลาน้ำมาแล้วนะคะเห็นแล้วนะคะว่าเมื่อเช้านี้คุณแม่ลงไปยืนได้ตอนนี้ลงไปอีกก็เปียกแล้วล่ะลูกเนี่ยค่ะเราปล่อยน้ำแล้วชัดมุมนี้หินเมื่อกี้นี้ของออสจะขึ้นไปอยู่ตองปูนจะไม่เห็นปูนเลยชอนลองเอาหินของออสไปวางสักอันนึงนะจะได้รู้ว่าต้องสั่งอีกหรือเปล่านะแล้วก็ใหญ่ๆคุมไปได้เลยลูกอันนี้ก็เห็นขนาดต่อขนาดเพียง3 ชั่วโมงน้ำเกือบเต็มแล้วค่ะน้ำที่เต็มนี้มาดูนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามผู้รู้ทองก้อนน้ำมาจากไหนเร็วน้ำมาจากบ่อมังกรครับจะกินอย่างเดียวเลยเธอวันนี้อะไรน้ำยังไงเราวิ่งกันตับแลบอยู่เนี่ยพ่อดูค่ะเดี๋ยวน้ำมาจากบ่อมังกรครับแต่น้ำหลักจริงๆอ่ะแม่มันอยู่ข้างบนทั้งสองท่อบอกว่าเดี๋ยวดาดวันนี้ตอนเย็นนี้เปิดได้ละใช่สิก็นี่ไงไม่ชี้ชั้นเห็นไหมล่ะคะหันไปสาวๆหน่อยเลี้ยงไรเขาลูกวันนี้เหรอเลี้ยงอะไรคะแต่แม่วันนี้คือฮามากเลยอะไรอ่ะพี่ติ่งคงอดรนทนไม่ไหวสั่งพิซซ่ามาเลี้ยงอันนั้นเขาคนอื่นเอาของเราของเรามีปลาลอยปลาล้าลอยค่ะตามมาของเราวันนี้ปลาลอยกับผัดปลาผัดเต้าเจี้ยวอ่ะมาครับมีเมนูนี้แล้วนะคะปลาผัดเต้าเจี้ยวกับปลาล้าลอยสวนของเราหมอน้อยค่ะค่ะเปลี่ยนจากคนงานมาเป็นแม่ครัวยาวิออนเดี๋ยวรอนะคะอันนี้ปลาสับของเจ้าหญิงเขาอันนี้เขาทำเฉพาะให้คุณแม่มาจากสวนอันนี้น่าสนใจอันนี้คือดอกไอ้เหลืองๆที่แม่ชอบอ่ะคือปอเทืองปอเทืองเหรอไม่ใช่นะเหรอไม่ใช่สโนนะขอยิ้มช้อนหน่อยสิปอเทืองเหรอก็ปลาเทืองอะคะปลาเทืองกินได้อะคะกินได้แม่อร่อยด้วยโอ้ถ้าอย่างนั้นใครเอาเม็ดปลาเทืองมาให้หน่อยสิเห็นราชการเขาจะเอาเม็ดปลาเทืองมาให้แม่นะจนฝนจะหายแล้วเนี่ยเราไปเอาเองมันยังเดินทางอยู่เออจ้ะน่ารักขอชิมหน่อยหิวอะเพราะว่าเมื่อกี้เราวิ่งไปที่สถูปผักรอบบ้านเราหมดเลยถ้าใครเป็นเบาหวานกินอันนี้มะระขี้นกเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดแม่จะกินขมมันขมไงไม่เอาโอเคขอแม่กินนี่อันนี้คือปลูกข้างบ้านเราคนขมขมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่มะระขี้นกเนี่ยเดี๋ยวจะบอกอะไรให้นะแม่มีสูตรนะเอาไปสไลด์แล้วอบแล้วคลุกกับสมุนไพรอุ้ยแม่กินได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยสไลด์มาละขี้นกเนี่ยเอาที่ไหนเนี่ยอันเนี้ยแถวบ้านเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตรงไหนแคทเก็บตรงรั้วตรงแคทสไลด์อ๋ออยู่ตรงองค์ดำเป้าหมายองค์ดำเป้าหมายปีท่านมาแล้วค่ะ1 ปีอันนี้จะดีสำหรับคนที่เป็นมะเร็งนะคะแล้วคุณแม่เองก็รู้สึกปวดแผลเล็กน้อยแล้วนะคะทำทุกอย่างช้าลงแต่ว่าเป้าหมายมีไว้ผมว่านะแม่ช้าลงนิดนึงก็ดีนะทําไมอ่ะลูกเห็นด้วยเพราะว่าแต่ละคนเนี้ยรู้สึกว่าจะลิ้นห้อยมากเลยอ่ะเวลาวิ่งตามแม่สมน้ำหน้า
อยากมาเป็นลูกแม่มาเถอะมาเถอะฮะไม่ขมเลยอ่ะมาละอ่ะอายุได้ไหมฮะอายุได้เขาเรียกว่าอายุได้อายุคนกินอ่ะได้ของขมเนี่ยมามาค่ะมาแล้วค่ะมาค่ะปลาลอยเบวิออนขอเครื่องปลาลอยเนี่ยนะคะต้องขอบคุณปลาที่เขาน้องหญิงน้องหญิงไอ้หญิงเนี่ยมันแบบแซ่บปากแดงไม่ไปแล้วมั้งในต่างประเทศเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละอ่ะมีอะไรบ้างคะแม่ใส่เองก็ได้แม่เหรอแม่อีกแล้วเหรออันนี้มีขาแม่พักบ้างก็ได้นะชีวิตเนี้ยขาตะไคร้ไม่ใช่แม่ใส่เองหมายถึงว่าแม่แกล้งทำหลุดมือลงไปทั้งอันเนี่ยมันได้หมดอยู่แล้วอ๋อโอเคดูนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลเอาก็อ่ะนี่ค่ะสีสันนะคะอันนี้จับไว้เพราะว่ากลัวว่าใบตองมันจะหล่นไปด้วยใบตองกินได้ผมเคยเห็นมีหนอนกล้วยแสดงว่ามันต้องกินได้เออใช่โอ้ยวันนี้แม่เจอหนอนตัวนะเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้เขาเรียกบุ้งอ้าวเหรอว่าจะถามว่ามันตัวอะไรอะลูกบุ้งแม่บุ้งผีเสื้อตัวดำดำโอ้ยแต่มันขนตัวมันอ้วนมันดูมีความสุขมันกระดึ๊บกระดึ๊บสาวสาวขอบใจมากจ้ะสีสันสวยงามค่ะต่อไปค่ะตั้งไว้หนึ่งอึดใจตามด้วยนี่แม่มาดูสิคะสวยงามกระชายกระชายลูกกระชายเนี่ยนะคะเราต้องการสองก้อนฟางครับต้องการปลูกตามนี่เลยแม่กระชายมันต้องอยู่ที่ร่มนะอ้าวหมายถึงว่าใต้ต้นไม้อะใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยไปหาให้หน่อยสินี่ลูกเป็นหวัดเหรอเปล่าไม่เป็นไหมเป็นหนุ่มอย่าไม่เสียงแตกพานใช่พอเธอเป็นหวัดแม่เธออย่ามาใกล้แม่นะแม่เนี่ยไม่ครบคนป่วยแล้วนะแม่ มีแม่เมื่อวานอ่ะแม่เป็นหวัด หายแล้วหายแล้วเอาค่ะต่อไปค่ะกระชายจะปลูกอะไรทุกอย่างที่กินเนี่ยค่ะหอมกระเทียมหน่อไม้อันนี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันเหลือ ตอนนี้มีคนเอาหน่อไม้มาที่กินดิบให้คุณแม่ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะคุณอะไรเอ่ยอ่ะฝ่ายปลายหน่อไม้มันใช้หน่อไม้ดองได้ไหมกับปลาร้าเนี่ยมันจะเข้ากันไหมลูกไม่ได้แม่เพราะมันคนละอย่างคนละอารมณ์มันจะเปรี้ยวแล้วเป็นหน่อไม้ขาวเลยล่ะที่ไม่ได้ต้มเลยได้โอเคแต่ว่าอะไรเหลือๆเราก็พยายามอันนี้มีคนขอกลับมาซ้ำนะคะแล้วเราก็จำได้ว่ากลิ่นของปลาร้าลอยเนี่ยมันไปถึงท่านที่กำลังดูอยู่มีหลายคนรวมทั้งพี่ก้อยช่วงใส่เนื้อปลาดุกว่ากันไปแม่มาดูผักอันนี้เบบี้วอนใส่เลยแต่ว่าแม่ไอเนี่ยคือไม่รู้ว่าผักยี่ห้ออะไรแคทมีคนมาถวายโอเคค่ะจบของเราหรือเขามาถวายเขามีคนถวายคุณแม่เห็นเมื่อเช้านี้โอเคจบอ้าวเหรอนี่ไงมีคนถวายด้วยแม่เมื่อกี้ผมลองชิมของเราเหรอของเราใครเขาจะเอารูๆอย่างนี้มาถวายเรามีแต่ของเรานี่แหละเราแบ่งกับแมงกินไปแล้วจ้าแสดงว่าเราแบบมันไม่มีสารพิษแม่ดีมากดีมากอันนี้เอามาทำอะไรอะคะกินกับปลาล่ะคะกินกับปลาล่ะขอบคุณนะคะใครเอามาถวายก็ขอบคุณได้ก่อนถ้าเป็นของเราก็แสดงว่าบ้านเราเนี่ยคนกินได้หนอนกินได้แล้วก็เชื่อว่าคนกินแล้วไม่ตายทั้งเป็นก็คือคนที่ไม่กินสารพิษนั่นเองอ้าวค่ะจบนี่มันตาลูกเหรอมันตาลูกโอเคมาไม่ไหวอ่ะขยาวหน่อยขยาวหน่อยทีนี้แม่ใส่เกลือยังยังไม่ได้ใส่อะไรเลยอันนี้เราปลูกได้ยังอ่ะได้แล้วค่ะอ๋อเหรอเมื่อวานนี้แม่ชี้อยู่เธอเก็บมะเขือพวงกันใช่ไหมในรายการด้วยมะเขือพวงเหรอแม่รู้เหรอมันเป็นมะเขือพวงแม่ไม่รู้ว่าเป็นมะเขือพวงแม่พูดแต่ว่าใบมะเขือแม่ไม่รู้อันราคาลอยโอ้โหพวงจริงๆนะคะเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าเราสามารถที่จะทำให้อาหารเราอร่อยได้ด้วยวิธีการอันประณีตจากนั้นคะน้ำปลาครับน้ำปลาขยาวลงไปเลยค่ะเช็คอาเซ่สองคนช่วยกันลูกนะแม่ชีครับขยาวช่วยโยมพี่หน่อยเนี่ยติดขวดนะแพงนะเบวีออนขยาวขอบคุณน้องหญิงปลาแซ่บปากแดงค่ะอันอื่นนะไม่รู้จักการอาหารขอร่วมบุญคูณ 1,000 บาทค่ะสาธุตาพองเราร้อยคิวคราวที่แล้วเรา112คิวคราวนี้100คิวคิวละ 2,100 คราวที่แล้ว120คิวใช่ไหมอ๋อเหรอ120คิวคราวนี้
ร้อยคิวจ้ะเราก็โหทุกคนอยากขุดบ่อน้ำปลูกต้นไม้สร้างศาลาได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนแม่ในงานได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยสองขวดใส่เข้าไปขอบพระคุณลูกศิษย์ลูกหามากเลยใส่หกขวดเลยมาล้างหกขวดอ่ะซื้อที่ไหนคะปลาแซ่บปากแดงของน้องหญิงเขาทำมาจากปลาทะเลผมเพิ่งรู้นะแม่เออเหรอแสดงว่าเราจะไม่เป็นโรคคอหอยพอกโอ้แล้วเรามีไอโอดีนด้วยมีไอโอดีนครับนี่ไงมาทำแมนดาร่าอยู่เนี่ยหญิงอ่ะแล้วตกลงไม่ไปแล้วมั้งในเยอรมันอ่ะวันเกิดมาขอคุณยายปลดล็อกแกจะไปทำไมมันไม่เหมือนเดิมโลกมันเปลี่ยนพี่ตากล้องมานี่เร็วคุณแม่อยากให้พี่เห็นบทบาทตรงนี้นะคะพี่ค่ะจะบอกให้เลยนะพี่ถ้าพี่สามารถถ่ายให้มันหอมไปถึงฟิล์มพี่ได้นะ จะบอกเลยว่าพี่เราจะสามารถตั้งร้านของเรากันได้เลยนะคะอันดับต่อไปจ้ะสิ่งที่ต้องใส่มะขามเปียกน้ำมะขามเปียกใส่เข้าไปอ่อนใส่เลยครับหมดเลยครับเขย่าจะได้ไหมจะได้ไหมเบลเขย่าฝึกทำให้เสด็จอาคารนี่ค่ะน้ำมะขามเปียกลงไปแล้วมันจะใสค่ะหอมมากเลยค่ะมาค่ะแม่เองเราถือนี่ว่านี่คือพริกขี้หนูใช่ไหมใช่ครับแม่พริกขี้หนูสดเผ็ดดังสีเลยนะคะเอาน้ำใส่มาหน่อยลูกประหยัดไม่คุณแม่ประหยัดจริงๆเฮ้ยแม่ร้อนนะรู้แล้วลูกรู้แล้วแม่ร้อนฉันไม่เอาฉันมีหน้าที่เขาบอกว่าให้ฉันนิ่งอเมริกาเลยค่ะโอ้ยมันหอมจริงๆค่ะมันหอมจริงๆวันนี้เราเข้มข้นหน่อยเพราะว่าของเราหูดูสิคะแต่อย่าไปเอาปลาในบ่อเรามานะมีอะไรอีกคะปลาในบ่อผมยังไม่รู้เลยมันยี่ห้ออะไรแม่ปลาไม่มีปลาที่มันมาเองดูสิสีเห็นแต่มันเห็นแต่มันฮุบเหยื่อแต่ไม่รู้ว่ามันยี่ห้ออะไรเออไม่รู้เหมือนกันอ่ะต่อไปค่ะปลาลอยชิมค่ะดูทำน้ำลายกระเด็นมาเจอทองก้อนน้ำลายแตกอ่ะอร่อยนะเอ๋อร่อยไหมยายบอกแล้วว่าแต่ว่าพี่ขอกะทิสักหน่อยนึงขอกะทินิดนึงแม่ให้มันหอมๆมันๆเห็นด้วยเห็นด้วยมันจะได้ไม่จี๊ดจ๊าดไปนะขอเป็นนิวซีแลนด์เลยค่ะขอแฟนรายการนิวซีแลนด์นี่นี่มาดูอีกหน่อยไหมลูกได้ครับแม่ว่ามันพอละเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนปลาร้าส่งเครื่องแม่อันนี้ปลาร้าลอยมันจะออกจัดจ้านกว่านะคะแต่พอกินกะทิเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนละมุนขึ้นแต่เวลากินจริงอ่ะต้องกินกับพริกป่นนะฮะกินกับพริกป่นนะถึงจะอร่อยมาไอ้แก๊สระดับนี้เลยมันทำไมไม่ร้อนสักทีเห็นไหมบ้านเราเนี่ยทำงานจนแบบมันนิ่งอยู่ในงานนะทิชชูรอสักครู่นะครับตอนนี้นะคะนี่ก็ปลูกเองนะคะนี่ก็ของที่บ้านอันนี้ก็มะละเนี่ยโอ้โหแบบเดี๋ยวเวลาเรายกลงเดี๋ยวเราจะผัดอันนั้นต่อมีซ่อมให้ยายหน่อยไหมลูกพี่ติ่งคะพี่ติ่งพิซซ่าพี่ติ่งจะสู้ปลาสับเราได้ไหมคะพี่ติ่งอะไปไหนอะแม่บอกว่ามาก่อนเพลงมาเดี๋ยวมาปรารถนาคุณแม่ให้รางวัลเลยพี่เอ๋มาชิมแล้วมาเหอะไม่ใช่วัยหรอกเราเป็นวัยหนุ่มสาวยังไงก็ตามกินลูกอาหารอร่อยกินกันหลายคนบ้านนี้นะคะอร่อยไหมลูกดูทำหน้าหนุ่มนะถามว่าหนุ่มจะมาถามอะไรหนุ่มบอกเอกแม่เอกไม่หายอะไรเอกว่าเอกจะไม่หายความสงบบอกมันไม่งบเลยลูกมันทำงานหนักโคตรเลยอ่ะเดี๋ยวจากนี้มันจะเริ่มสนุกแล้วค่ะเหนื่อยกันมาเยอะแล้วค่ะเราจะวุ่นวายแค่วันนี้ก็บอกแล้วนะใครมาวันนี้ญาติเราหมดละเดี๋ยวญาติเรามาพี่ติ๋งมาถ้าใครไม่มาวันนี้มาดูคอนเสิร์ตพวกนี้เป็นญาติน้องแพทวงเคลียร์ตอนนี้ญาติคุณยายทำงานหนักมากถ้าจะรีบมาเลยเรานอนในตอนนี้โอ้โหเขาจัดที่นอนกันลูกมองว่าวันนี้เป็นวันวุ่นวายแต่พรุ่งนี้จะเป็นวันวุ่นวายมาก
หน้าตามีคนบอกว่าทองก้อนเนี่ยนะอยู่ที่อื่นเนี่ยเหมือนเสืออยู่กับแม่เนี่ยเหมือนแมวเชื่องเชื่องจริงไหมทองก้อนกาฟิลกาฟิลอ้วนด้วย สั่งได้นะคะอ้าวทองก้อนถามหน่อยสิพรุ่งนี้เราจะทำเมนูยังไงเราคุณแม่ไม่อยู่พรุ่งนี้เมนูไปทำข้าวต้มเลยไหมไปทำปลาข้าวต้มเลยไหมข้าวต้มเนี่ยจะต้องทำไว้ตอนเช้าสั่งวัตถุดิบไปแล้วสำหรับคน200คนเราก็อดติดคณะไม่ชีเราเนี่ยไอ้แคทเมลวีออนน่ะก็ให้มันกินตอนเช้าไปก่อนได้ไหมมันจะได้ไหมลูกไม่ตื่นไหมไม่ใช่ว่ามันไม่ตื่นมันทำไม่ทันตื่นไหมตื่นไหมลูกตื่นมีงานมีงานเมื่อคืนเนี้ยทอมก้อนแอบอยู่ในมุมอ่ะเห็นยายกับมุกปล่อยคุยกันไหมเห็นไกลๆอยู่เห็นป่ะไม่เห็นคุยกันไปก็จุกจิกจุกจิกแปลกเนาะหมูปล่อยเวลาอยู่กับยายเขาโตนะอยู่กับเธอเขาเด็กจังก็อาจจะอ้อนพ่อบ้างไม่ใช่เธออย่าขู่โดยเฉพาะบอกว่าถ้าลูกไม่เขียนหนังสือเนี่ยนะแล้วจะตีแม่เนี่ยเห็นไหมว่าหัวใจของหมูปล่อยแตกเห็นไหมลูกนั่นแหละไม่งั้นมันก็ไม่ทำพ่อตีมันก็บอกไม่เป็นไรพ่อตีไปเลยเพราะว่ารู้ว่าพ่อไม่กล้าตีแม่เขามาบอกค่ะเดี๋ยวจะคิดว่านี่เขารุนแรงไม่รุนแรงหรอกค่ะแม่เขาบอกว่าอันนั้นคือไม้สุดท้ายเพราะว่าจบทุกไม้แล้วหมูปล่อยก็ยังไม่ทำก็เลยบอกว่าความรุนแรงจะไม่ทำให้เด็กทำหรอกหมูปล่อยเนี่ยอยู่กับคุณยายนะพอบอกว่ายายอยู่หน้าผานะปล่อยถ้าแรงกว่านี้ยายจะตกปล่อยไม่ทำความรุนแรงกับยายจ๋าเลยค่ะแล้วก็ยังห่วงเป็นใยเป็นอะไรที่แบบความอ่อนโยนของหมูปล่อยก็ต้องมาจากพ่อแม่ที่เขาเลี้ยงแต่เวลาลูกมันจะจดจำไงเวลามันจะเล่าไงมันจะเล่าเรื่องอะไรที่มันตื่นเต้นรุนแรงแต่จริงๆอ่ะหนูอ่อนโยนพ่อลูกอ่อนโยนเข้าใจไหมแต่ว่าต้องหาวิธีกำลาบเขาไงไม่งั้นเขาจะแบบว่ารู้ว่าพ่อไม่กล้าตีแม่ไม่กล้าตีรักเขามากไม่ใช่หรอกเธอเลิกเป็นทหารเรือแหละไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างเงี้ยผมก็บอกเลยเขารู้ว่าเขารักแม่มากผมบอกถ้าหมูปล่อยไม่ทำคุณพ่อจะต้องตีคุณแม่เป็นการทำโทษแต่เวลาหมูปล่อยเล่ามันเหมือนกับทองก้อนกำลังใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงนะลูกเนอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันโตมามันก็รู้ไม่หรอกมันไม่รู้มันรู้อย่างนี้มันจะฝังอยู่ในใจแล้วยายไม่อยากให้หมูปล่อยทำอย่างนี้กับใครเข้าใจไหมกาฟิลครับกาฟิลแม่ชิมได้อีกรอบหนึ่งเอามาชิมอร่อยค่ะวันนี้เราอาหารเลี้ยงครอบครัวเราก็ต้องสอนเรื่องครอบครัวนะคะลูกตังนะคะใครเอาข้าวมาทดสอบให้คุณยายหน่อยสิเพราะว่าจะต้องปรุงละคุณยายนั่งละคุณยายรอกินละก็วันนี้นะคะสดขึ้นแล้วไม่ต้องห่วงสุขภาพยายจ๋าเลยสดขึ้นเลยค่ะเพราะเมื่อวานนี้เอาพิษออกแล้วดอกไม้ของหมอนุ้ยนะคะบอกว่าพรุ่งนี้อุ้ยวันนี้ก็สนุกกับหมอนุ้ยมากเลยเดี๋ยวหมอนุ้ยจะเอานี่นะลูกรอละลูกเอาซ่อมให้หน่อยซ่อมโอ้โหวิ่งตับแรกเลยแคทเอ้ยครัวมันยาวเอามาคับประเคนจ้าแม่มันต้องลอยพริกอย่างเนี้ยดูนะคะจะสาธิตการกินนะคะนี่เลยแม่จ้าอันนี้ลูกนำเสนอจ้าก็นี่ค่ะ1ก็คือใส่พริกป่นนะคะที่น้ำพริกอันเนี้ยมันเป็นเหมือนปลาร้าแต่ว่าไม่ใช่ทรงเครื่องเราเรียกว่าปลาร้าลอยปลาร้าลอยมันจะแบบดูแข็งแกร่งกว่าปลาร้าทรงเครื่องซึ่งอันนั้นมันจะนวลกว่าอันนี้มันจะนวลกว่าเนาะถ้าเป็นอยุธยาเนี่ยมันจะมีอยู่2ตำรับแม่ปลาร้าลอยกับปลาร้าทรงเครื่องเนี่ยแม่กินจริงเลยนะเนี่ยเอามาให้กิน2คำก่อนได้ป่ะกับข้าวยังไม่เสร็จมีอะไรเมนูอะไรกันเดี๋ยวผัดปลาวันนี้เนี่ยเราทำเพื่อกลุ่มสะใจดีใช่ครับแล้วก็โอ้โหอาสาสมัครหัวใจแม่ประมวลว่านี่เราสำเร็จได้ด้วยใจเลยนะครับแม่มันเขาเรียกว่ามหัศจรรย์มาก3วันต้องบอกว่ามันเป็นจะบอกว่าเป็นใช้คำว่า amazing ไม่ได้เพราะว่า amazing มันจะออกไปทางแปลกๆมันจะดูเป็นปาฏิหาริย์ไปอันนี้มันลิดโดยใจนะมิราเคิลจ้าเป็นความปฏิหาริย์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นดูคุณยายกินค่ะมีคนดูถึง200มั้ย500 400 500ทองก้อนจะตัดช่วงแม่นึกว่าหนองมังแล้วปรากฏว่าขอ
มาลูกเอาไปทิ้งขาลูกใครจะรู้เลยทองก้อนเธอแกล้งเปล่าเนี่ยอันนี้หน่อไม้ไหมหน่อไม้ครับกัดขาเข้าไปหอมมากเลยอ่ะอันนี้โอ้โหแม่ให้รางวัลเลยรับรองว่าวันนี้คนจะกินแบบหุงข้าวร้อนๆไปเลยนะเบลวิออนเยอะๆรับรองได้เลยค่ะอันนี้กินไปถึงอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฮ่องกงอะไรอีกลูกตอนนี้มา3ประเทศค่ะเป็นไงบ้างแม่คืออย่างนี้ปลาอย่างอยุธยาเนี่ยมีอยู่2อย่างปลารอยกับปลาส่งเครื่องถ้าปลาส่งเครื่องก็จะใส่กะทิใส่ผักจ้ะแต่ปลารอยเนี่ยมันจะจัดจ้านกว่าจัดจ้านกว่าจัดจ้านกว่าค่ะมันเหมือนลูกทุ่งอ่ะลูกทุ่งลูกทุ่งแล้วก็ราดข้าวใส่พริกป่นเยอะๆหน่อยกินกับผักสดนี่ปื้มปริ่มปื้มปริ่มจ้ะแซ่บอ่ะแซ่บหลายแซ่บโลดเนี่ยเขาบอกให้กินแค่ชิมนะขอกินอีกคำเถอะแล้วเดี๋ยวจะลุกแล้วไปลุกเมนูต่อไปค่ะไปทางโน้นเลยค่ะถูกแล้วแม่ตุ๋มลองไหมมาลองไหมโอ้ยให้ใช้ลูกใช้นิดนึงเถอะเป็นหน้าม้าให้น้อยก่อนน้องก่อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในเมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนเมนูที่สองของเราวันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เลยปลานินผัดเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยววันนี้เป็นตัวปรุงจากปลาผักบุ้งของเราใส่ผักบุ้งของเราตอนนี้นะมีความสุขมากเลยค่ะทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนเนี่ยผักก็เก็บในบ้านเรานะคะปลานี่ไม่ได้ตกในบ้านเราปลาในเขื่อนปลาที่ผมพยายามจะใช้ปลาในเขื่อนนะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีชาวประมงเขาเอาปลาขึ้นมามันมีนักท่องเที่ยวมันไม่ค่อยมีมาแล้วเนี่ยตั้งแต่หุบเขาพอที่สอบเปิดเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มีสอบจองกันเต็มมันจะมีร้านขายปลาตรงนั้นอ่ะแม่เห็นไหมแม่ของคุณจอยเหรอคุณจอยปลาปลากยอโอ้โหเนี่ยปลาเข้าขึ้นมาแล้วบางทีก็เหลือเขาทำอะไรอร่อยรู้ไหมปลาส้มลูกไปจีบเขาสิแม่ของครูจอยเนี่ยปลาส้มอร่อยแล้วปลาส้มที่เนี่ยเขาเป็นชิ้นก็เคยเอามาถวายแม่นะต้องรองถูกต้องค่ะต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวลูกรอนี้สุกแป๊บหนึ่งก็ตอนนี้ได้ข่าวว่ามีคนขึ้นพันแล้วอร่อยไปกับปลาร้ารอยคอสควรสูตรปลาร้ารอยหน่อยค่ะปลาร้ารอยก็ขาน้ำน้ำก่อนน้ำซุปขาตะไคร้ใบมะกรูดไม่ใส่เพราะมันจะเหม็นผิวถ้าใส่ก็ใส่ได้ตอนหลังแต่ถ้าใครเอาไปใส่ตั้งแต่ต้นเลยอ่ะแม่มันจะผิวตะไคร้ขาตะไคร้หอมแดงพริกสดพริกที่ไม่ต้องคลุกแล้วก็พริกแห้งใส่เข้าไปใช่ค่ะแล้วเราก็เอาน้ำปลาใส่เข้าไปเอาปลาชนิดใดชนิดหนึ่งของเราเขาก็ใช้ปลาดุกใส่ลงไปปลาดุกเนื้อมันจะเหนียวกว่าอร่อยกว่าเนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้กินปลาที่ไม่มีเกล็ดกินไปเถอะมันกินนิดเดียวเนาะโลกนี้มันมีแค่นี้เนี่ยจ้ะตอนนี้มันก็ปลา370กินหอมไปแล้วโอ้ทอดยังไงให้มันไม่ติดกระทะลูกมันติดบ้างนิดหน่อยแม่อันนี้ไม่อ๋ออันนี้เป็นปลาเจ้าเจี้ยวใช่ไหมครับเจ้าเจี้ยวมันก็ต้องแฉะราคาแล้วใส่เจ้าเจี้ยวใช่ไหมลูกเดี๋ยวใส่เจ้าเจี้ยวครับแป๊บหนึ่งรอปลาเนี่ยนะแม่ตั้งใจว่าจะทำทาราฟาร์มที่เนี่ยแม้กระทั่งเราผลิตผลอะไรเองซีอิ๊วเจ้าเจี้ยวเนี่ยได้เราต้องฝึกนะเพราะว่าต่อไปเนี่ยคนจะมาหาเราเยอะเต้าซี่ในประเทศไม่มีเวลาผมจะกินเต้าซี่ทีหนึ่งต้องสั่งมาจากเราทำเมื่อกี้นี้แม่พาหมอนุ้ยเดินดูว่าตรงนี้เราจะเป็นสวนกุหลาบหมดเลยลูกเราเป็นสวนกุหลาบเข้ามาว้าวเลยสวนกุหลาบเข้ามาเลยค่ะแล้วก็คณะแม่ชีเขาก็จะช่วยกันปลูกอะไรนะเบบี้อะไรนะเบบี้โรสเบบี้อะไรสักอย่างโอ้โหเราโน่มันเป็นของที่เราเอาไปขายได้เราจะได้เอาเงินมาซื้อปลากินนะเท่าไหร่คะ400ชิมมาค่ะอะไรต่อไปกระเทียมพริกใส่กระเทียมลงไปไอ้เบลเอ้ยกลัวกล้าวันนี้นี่เวลาลอยของเลยนะถ้าอยากจะให้มันแบบขายดีนะมันต้องอย่างนี้หน่อยเอามานี่มาพริกพริก
เวลาคุณแม่โรยนะคะมันจะมีคนแบบอยากเห็นว่าเนี่ยเขาเรียกการนำเสนอทางอายตนะอาเต้าเจี้ยวลูกแล้วแม่เอาเกลือไอ้น้ำปลาให้ผมหนึ่งหยิบมือเอ๊ะเมื่อกี้นี้ทำไมแม่ไม่ได้โรยเกลือไอ้ปลาร้าลอยทุกมันเค็มปลาร้าอยู่แล้วไงแม่อันนี้คือเต้าเจี้ยวนะคะให้ดูเลยค่ะอันนี้เราก็ใช้เต้าเจี้ยวที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะมันจะเมนูเนี้ยเจ้าเจี้ยวจะเป็นนางเอกนะคะใส่ไปเลยครับแม่อันนี้ลูกขอใส่ได้อันนี้นิดนึงคืออันนี้เดียวพอน้ำมันหอยเหรอลูกอะไรอ่ะน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยเกลือวิออนผักบุ้งมาลูกอ่ะเกลือเหรอน้ำตาลหน่อยนึงผักไก่จิ๊บนึงหยิบมือนึงครับหยิบมือนึงครับค่ะเกลือไม่ต้องมาเร็วโอ้ยขอให้คนที่รดน้ำผักบุ้งนะคะจงมีความสุขความเจริญโหลูกพอก่อนทีละครึ่งไหมเดี๋ยวที่เหลือไว้ผัดน้ำมันหอยแล้วกันเยอะเกินเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนไซส์กระทะเอาละค่ะใครที่ต้องการจะเป็นสปอนเซอร์กระทะที่ใหญ่กว่านี้นะคะเตรียมได้เลยค่ะเพราะตอนนี้คนกินมากขึ้นขอน้ำหน่อยครับน้ำลูกหยอดลงไปเลยลูกพอเริ่มหอมแล้วเจ้าเจี้ยวเริ่มหอมแล้วแม่ผมต้องการให้ปลามันปนๆยุ่ยๆนะถ้านับเป็นชิ้นเนี่ยคนกับเกือบ150แล้ววันเนี้ยมันไม่พอกินประหยัดเหรอประหยัดครับฉันเจอปลาร้าหม้อนั้นไปอ่ะฉันปราบเซียนได้แล้วเธออันนี้มันแค่แบบดูสิครับทุกคนน้ำลายไหลเลยใช่ไหมคะปลาร้าปราบเซียนปลาร้าลอยขอชิมให้คุณยายหน่อยสิว่าให้คุณยายชิมอันนี้แหละชิ้นของยายจบมาแม่ชอบกินนะไอ้เจ้าเจี้ยวเนี่ยนั่งชิมนั่งชิมแล้วจะบอกให้ว่าเป็นยังไงทองก้อนเรากลับไปเปิดร้านกันสนุกอร่อยฉันไม่รู้เธอทำอะไรนะเนี่ยมันทำไมอร่อยไปทุกอย่างนี่ไม่ได้อวยเลยนะแปลกจริงๆนะทองก้อนนี่ลูกเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วด้วยน่ารักไหมลูกเสร็จแล้วแม่ชิมยังไม่ทันบอกว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเลยผมแม่บอกอร่อยทองก้อนเอ้ยลูกเสร็จแล้วจริงให้เธอเจริญรุ่งเรืองค่ะจะได้ช่วยบ้านเมืองนะช่วยเกษตรกรนะช่วยผู้หญิงอย่างแม่ด้วยให้มีที่สำหรับเป็นแคมปัสสอนหลานๆแม่เนี่ยตั้งใจจริงๆอยากจะทำกับข้าวเลี้ยงหลานสักทีนึงแม่รู้ละเมนูเนี้ยหลานกินได้เดี๋ยวผักบุ้งเราเหลือเราก็เอาไว้ผัดไฟแดงหรอเอาไหมเอาไฟแดงไหมถ้าเอาไฟแดงเอากระทะไปนี่แม่ว่าเราผัดแต่ผักบุ้งแล้วใส่ลงไปในนี้แหละก็ได้อยู่นะเพราะว่าไอเนี้ยมันอร่อยอ่ะเนื้อมันอร่อยอ่ะงั้นเอาหม้อหรือถาดอะไรมาคือมันอร่อยอยู่แล้วใส่อันนี้ก่อนไหมเอาน้ำเนี่ยแล้วก็ใส่แล้วก็เดี๋ยวเราใส่ผักบุ้งเข้าไปใช่เพราะอยากให้ทุกคนได้กินปลาน่ะแต่มันอร่อยนะดมปลาก็ได้อันนี้เป็นอาหารแบบแป้จิ๋วแป้จิ๋วจริงๆนะมันต้องใส่น้ำมันงาด้วยขอบอกนะคะว่าไม่ได้มีเชื้อแป้จิ๋วแต่ว่าโอ้โหรับรองได้เลยถ้าคนที่เคยทานก็จะต้องบอกว่ามันนัวมันนัวค่ะมันกลมกล่อมค่ะมันไม่ถึงแต่คุณแม่อยากให้คนไปช่วยกันเทก่อนเดี๋ยวลูกจะผัดผักบุ้งต่อแล้วก็ให้มันสูตรนี้เลยนะใช่ครับจ้ะก็วันนี้เป็นวันที่เราก็คงกินกันมากกว่า150แน่นอนนะคะนอกจากอาหารที่เราทำในครัวนี่แล้วคนบางทีมองอย่างเงี้ยไม่เยอะนะเดี๋ยวติดตอนมากินสิทำมากินเพราะว่ามีช่างไฟอีกทางนู้นอีกกลุ่มนึงนะทางนู้นกลุ่มนึงแล้วก็ช่างปูนที่อยู่ทางนู้นอีกที่กำลังทำลูกดูลูกดูลูกดูไม่ชี้แม่สิไม่ต้องล้างเอาเลยดูไม่ชี้แม่สินั่นแหละจุดเต้านั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะเปิดน้ำเอาโอนแม่ไม่อยากเห็นตอนที่มันเปิดน้ำจริงอยากดูและเดี๋ยวหนูบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงแม่จะดูน้ำไหลตู้ทางนู้นนะก็ระหว่างรอแป๊บหนึ่งแม่กำลังจะบอกกับท่านผู้ฟังทางบ้านว่าลองวิกเอ็นเนี้ยไม่รู้จะไปไหนผ่านมาทางแถวหัวหินระยองอะไรแถวนี้นะคะแวะมาที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะหรือว่าจะมาพบคุณแม่แล้ว
ก็นอนแถวๆนี้เขาก็จะได้มีเศรษฐกิจที่ดีเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะแม่วันที่25ถามโรงแรมไหนก็เต็มบอกเขามาทำอะไรกันนะเขามาดูคอนเสิร์ตตายละเยอะขนาดนี้จะเอายังไงเนี่ยอย่าว่ารอน้ำมันรอน้ำมันแท็กมันก็น่ารักออกสักขนาดนั้นแท็กนะฮะกับนักดนตรีเนี่ยขอนอนเนี่ยนอนอยู่ใกล้ๆแม่เนี่ยนอนได้เต็นท์นี่แหละดีนะว่าเรามีห้องน้ำเสร็จทันอ่ะแล้วเดี๋ยวไอซ์วอลนะคะวันนี้เขาขึ้นแล้วลูกเราก็ยังหวังว่าเราจะมีที่นอนที่แบบมันพอจะยังทำอยู่ในวันที่28เพราะกลุ่มเนี้ยเราจะถวายในวันที่28ไงคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นหนึ่งนะแต่งานหลักจริงๆอ่ะ28นะจ๊ะ28นะที่เราจะให้ทุนการศึกษาเด็กๆเปิดน้ำตกนี้เสียดายจังมึงไม่ได้อยู่อ่ะนั่นแหละที่แบบอาพับเสมอแหละเธออ่ะดูแต่คอนเสิร์ตนะของแม่เนี่ยต้องอะไรที่พวกเราเองก็มีโอกาสละทำไปก่อนทำไปอยู่ที่ตรงไหนก็ต้องรักแผ่นดินน่ะเอามาค่ะต่อไปนี้ค่ะเอาผักบุ้งใส่รออะไรอ่ะรอน้องอยู่ทำอะไรอ่ะน้ำมันยังไม่มาก็นี่แหละไม่ต้องน้ำมันแล้วมาแล้วแม่คือครัวมันไกลครัวมันไกลน้ำมันมันดีอย่างนึงที่แม่น้ำมันลำข้าวเนี่ยมันจะไปนำพาธาตุอาหารบางชนิดเข้าสู่ร่างกายถ้าสมมติว่าข้าวไปพร้อมกับเนี่ยค่ะหินของแม่ขออนุญาตไปหน่อยมานี้เลยค่ะทำไมเขาหิ้วเขาเยอะมากไปเลยค่ะไปเลยค่ะหินออสค่ะหินมอสค่ะโอ้เก๋มากเลยอ่ะวิธีการยกหินของยาวเคนนะคะคุณแม่ตามมาแล้วค่ะไปเป็นพวนเลยโอ้โหน้ำตกของเราพี่หมูช่างกล้าไปทีหนึ่งห้าก้อนเลยนะเก่งจังเลยตามไปจัดเลยนู่นละอ้าวเอาขึ้นไปแล้วหนึ่งรถนี่สวยสวยดีจ้ะดีคุณแม่น่ะมองดูไกลๆโอ้ยบ้านนี้จะไม่เสร็จได้ไงคุณแม่ถามว่าประตูว่าเสร็จไหมประตูบอกล้านเปอร์เซ็นต์มันก็น่าหรอกแม่ไปทีพละห้าเลยค่ะศรัทธาปัญญาวิริยะเนี่ยค่ะถ่ายเลยลูกพี่หนุ่มเหรอฮะที่งานลูกไหนเนี่ยเอกต้องถ่ายอย่างเงี้ยแหละเอาอันนั้นมาเทใส่นันทวานไปจบลงที่แม่ชีจะต้องกินปลาร้าลอยเลยนะดูแม่ชีกินปลาร้าลอยคุณแม่สินั่งเป็นลิงลิมน้ำเดี๋ยวบอกเสร็จแล้วว ันนี้คุณยายเลี้ยงปลาร้าลอยมาเหอะลอยมาเลยเนี่ยลอยเหมือนหินเลยเนี่ยดูสิคะเก๋มากอนันทวานกลับมาได้แล้วมาชิมอันนี้กันเถอะมาโหเห็นหรือยังคะโอ้โหลอยไปแล้วปลาร้าลอยนะคะปลาร้าลอยไปแล้วค่ะนู่นเลยค่ะนู่นหนูไปดูสิตอนลงอ่ะแต่ตอนนี้มาชมเลยค่ะได้เห็นแม่เลี้ยงลูกแม่เลี้ยงเนี่ยข่าวหัวเนี่ยคุ้มคุ้มน่าจะลองชิมไหมแน่นอนแน่นอนแน่นอนปลาขับปลาเจ้าเจี้ยวนะคะแบบแบบอะไรนะเจ้าจิ๋วครับเสร็จลูกเห็นมั้ยครึ่งวันเนี้ยน้ำตกกว่าวันแม่จะอยู่รอดูก็ได้นะ มาพวกเราช่วยจับเอาท้อนมาจับให้แน่นะวันนี้ของหวานรออะไรลูกไม่มีแม่โอ้ยเมื่อวานนี้เสียมวยอ่ะสิใช่อะไรนะเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวเราจะทำใหม่อ๋อปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคนที่ทำขนมเปียกปูนอร่อยเนี่ยบอกว่าเห็นอาจารย์ทองก้อนทำแล้วเนี่ยหลับไม่ได้เดี๋ยวไม่ใช่เขาบอกว่าดูไม่น่าจะสำเร็จเขาไม่รู้ว่าทำไม่ได้แต่ทองก้อนบอกว่าใช่เราทำน้อยๆได้แต่เราทำใหญ่ๆไม่ได้เราก็เลยจ
ะได้กินขนมเปียกปูนะคะจากเจ้าอร่อยเลยส่งมา200ถ้วยค่ะเป็นเปียกปูนสดในวันที่25ค่ะจะมาส่งที่นี่เลยใครที่มาดูคอนเสิร์ตก็จะได้กินเปียกปูนสดนะคะจากคุณอะไรนะเนี่ยมันกินทั้งของมารายการค่ะมันกินเป็นเพราะว่าอร่อยแล้วค่ะจะกินข้าวแล้วค่ะทำก้อนปิดรายการตึ้งตึ้งอ่ะแม่นี่รัดข้าวใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะยอดเลยค่ะวันนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะเราสองคนแม่ลูกมีความศรัทธาในงานที่อาสาสมัครในทุกรูปแบบลดตัวตนขับอัตราอัตราลดลงไหมลดลงครับจริงเหรอจริงเหมือนแมวเชื่องถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เป็นมนุษย์วอยวายเป็นวอยวายอะไรไม่ถูกใจจะวอยวายอยู่กับแม่นะแม่วอยมากกว่าสงบเดี๋ยวนี้สงบเดี๋ยวนี้ทองก้อนเราต้องเข้าใจเขาจริงไหมและวันนี้เราจะได้น้ำตกและค่ะฝีมือการนำน้ำขึ้นมาแบบประหยัดพลังงานตอนนี้โซลาร์เซลล์ไปแล้วเท่าไหร่15กิโลวัตต์ตอนนี้เราประหยัดไปได้ครึ่งนึงแล้วนะคะมีหลายคนสนใจกับไอ้เนี่ยผมก็อยากเอาให้มันได้สักเดี๋ยวตรงนี้เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเราจะสบายใจกับการใช้ไฟมากขึ้นสักเท่าไหร่ตรงนี้40กิโลวัตต์โอเคนั่นหมายความว่าวันนี้เราจะไปพร้อมกับความตั้งใจนะคะที่จะใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นพลังงานแห่งการเรียนรู้แบบประหยัดพลังงานนะก็ขออธิบายไว้ก่อนว่าที่เราทำน้ำตกเยอะๆแล้วก็ใช้ปั๊มน้ำเยอะๆเราคำนวณบนพื้นฐานว่าพลังงานที่เราหาได้ค่ะไม่ได้อันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องไฟฟ้าเลยค่ะเป็นพลังงานจากโซลาร์เซลล์ค่ะและทำให้เห็นเพื่อเป็นการเรียนรู้ตอนนี้หมอนุ้ยก็อยากมาเอาความรู้นี้เตรียมช่วยหมอนุ้ยนะคะแล้วก็มีหลายคนที่เป็นอดีตพุทธสาวิกาที่อยากให้เราไปดูน้ำตกลูกก็ไปช่วยหน่อยนะคะค่ะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะที่วันนี้ทำให้เราสองคนได้รับใช้อะไรได้บ้างจริงๆแล้วพวกเราก็มาเพื่อลดตัวตนล่ะค่ะไม่ได้มาอวดเก่งอะไรเลยแต่งานที่เราทำเนี่ยถ้าพระธรรมหรือคำสอนมันเข้าไปอยู่ในใจของผู้คนแล้วพ้นทุกข์ได้เราก็ขอบพระคุณที่ทำให้พวกเราเป็นประโยชน์นะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ธรรมะสวัสดีค่ะเดี๋ยวละเดี๋ยวนอกกับเดี๋ยวนอกกับยังมีบ้างมีเบิ้งนะสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นี่ครบถ้วน